ครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับก็กลับมาเจอพี่ท็อปอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับนะที่พี่ท็อปได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ป .6 โอเน็ตนะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5แล้วนะครับไปดูกันเลยว่าเรื่องนี้พี่ท็อปจะสอนเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องการวัดนั่นเองนะครับนะก็การวัดนี่มีอะไรบ้างครับพี่ท็อปก็จะรวบรวมเนื้อหาของว่าการวัดเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาววัดความสูงมีกี่แบบนิยมใช้กี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยใช้ยังไงแล้วก็เหมาะกับเหตุการณ์ไหนยังไงนะครับแล้วก็หน่วยของการวัดเนี่ยมีกี่หน่วยรวมถึงหน่วยที่เป็นกิโลเมตรเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรพวกนี้แล้วก็ความเหมาะสมที่จะใช้หน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยใช้ยังไงอ่ะก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอพาร์ทนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของการวัดนะครับนะมาดูกันเลยข้อ1นะครับการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเนี่ยมีหน่วยอยู่มากมายเลยมันจะเป็นหน่วยกิโลเมตรเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรซึ่งเราก็ควรจะมีเครื่องมือแล้วก็หน่วยที่เป็นมาตรฐานนะครับนะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวต่างๆเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวหรือว่าสายวัดชนิดตลับหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆก็คือตลับเมตรนั่นเอง นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีอีกมากมายเลยแต่ว่าเนื้อหาที่พี่ท็อปสอนนี่ก็ยกตัวอย่างมาแค่4ตัวนี้นะครับนะดูข้อ2ความยาวความสูงระยะทางจะมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลเมตรไม่ใช่กิโลกรัมนะครับนะกิโลเมตร กิโลเมตรเมตรเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามโดยรวมของการวัดนะครับนะมาดูอัตราค่าความยาวกันอันนี้ถ้าเกิดว่าจําได้คอร์สที่พี่ท็อปสอนเรื่องการเทียบแบบตะยางก็น่าจะเคยได้ยินเพลงนี้กันเนาะพันเมตรพันเมตรนั่นยาวเท่า1กิโลเมตรพันเมตรพันเมตรนั่นยาวเท่า1กิโลเมตร10มิลลิเมตรยาวเท่า1เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่า1เมตรนะอ่ะจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้จำได้ไม่ได้แต่ว่าก็ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องท่องให้ได้นะครับนะเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยไม่มีตารางค่าความยาวการความเท่ากันของตรงนี้มาให้นะครับไม่มีนะครับต้องท่องจำให้ได้นะครับอ่ะท่องใหม่ทีเอาเริ่มต้นดีกว่า10มิลลิเมตรนะครับนะมีค่ายาวเท่ากับ1เซนติเมตรแล้วก็ความยาว100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับความยาว1เมตรแล้วก็1,000เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับความยาวเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเองนะครับขอเสริมอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นหน่วยไทยนะครับนะ1วามีค่าเท่ากับ2เมตรนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้บ่อยๆในคอร์สนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลที่น้องๆจะได้รับจากการเรียนเรื่องการวัดนะครับนะข้อ1เลยก็คือพี่ท็อปคาดหวังที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถวัดความยาวความสูงระยะทางแล้วก็บอกความยาวความสูงระยะทางในหน่วยของกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรและวาได้ถูกต้องนะครับข้อ2ก็จะเป็นพี่ท็อปก็คาดหวังให้น้องเนี่ยคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกเครื่องมือชนิดไหนที่จะมาวัดความยาวต่างๆให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับเช่นถ้าเราจะวัดประตูเนี่ยเราควรจะใช้อุปกรณ์ชนิดไหนแล้วก็ถ้าเราอยากจะวัดระยะทางจากบ้านเราไปยังรั้วบ้านเนี่ยควรจะใช้อุปกรณ์วัดชนิดไหนนะครับก็เดี๋ยวท็อปสอนให้ข้อ3สามารถคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบค่าความยาวความสูงของระยะทางได้ก็เช่นพี่ท็อปมีค่า1ค่าที่มีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ค่า1ค่าที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ให้น้องมาเปรียบเทียบค่ากันเรามาดูนะครับว่าค่าไหนที่มันมีค่ามากกว่ากันหรือว่ามีค่าน้อยกว่ากันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลที่พี่ท็อปคาดหวังว่าให้น้องๆสามารถทําได้นะครับนะซึ่งต้องทําให้ได้ มาดูเครื่องมือแต่ละเครื่องมือกันนะครับนะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอันนี้ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับนะก็คือไม้บรรทัดนั่นเองก็ไม้บรรทัดนี้ใช้วัดอะไรได้บ้างก็ใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนักนะครับนะก็เรียกว่าไม่ได้ยาวอะไรมากเลยแหละเช่นวัดสมุดวัดดินสอวัดกระเป๋าน้ำ
คืออะไรไม่มีนะครับนะไม่ขออนุญาตใช้ปากกากระเป๋าน้ำไม่มีนะขอโทษอย่างแรงกระติกน้ำเขียนนี่แหละกระติกน้ำนะขออนุญาตเขียนใหม่หมดเลยด้วยกันกระติกน้ำแล้วก็กระปุกออมสินหรือว่าจะเป็นขวดน้ำได้หมดขอแค่มันความยาวไม่ยาวมากแล้วก็สามารถใช้แม่บรรทัดเนี่ยวัดความยาวได้นะครับนะก็อันนี้เราก็คงใช้วัดในการเรียนอยู่แล้วเนาะวัดความยาวของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้เนาะเราไปดูเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งกันอันนี้สายวัดชนิดตลับก็คือตลับเมตรนั่นเองแล้วก็ใช้วัดในเนื่องในโอกาสอะไรคําพูดทางการมากเราใช้ในการวัดในเรื่องของระยะของตําแหน่งหนึ่งไปยังตําแหน่งหนึ่งนะครับนะเช่นจากหน้าประตูบ้านไปถึงรั้วของบ้านเราเนี่ยเราต้องใช้ตลับเมตรแล้วเราใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้นะครับนะให้น้องนึกภาพนะครับนะถ้ามุดประตูบ้านน้องอยู่ห่างจากรั้วในระยะทางระดับหนึ่งน้องจะนั่งไล่เอาไม้บรรทัดไล่วัดทีละสเต็ปทีละสเต็ปไหมครับก็คงไม่นะครับนะแล้วก็มีเครื่องมือที่ทุ่นแรงมากกว่านั้นก็คือตลับเมตรแล้วก็ใช้ตลับเมตรยืดเลยตรงนี้เชื่อว่าที่บ้านน้องๆอาจจะมีกันนะครับนะก็เราก็จะดึงไอ้ที่สีเหลืองๆเนี่ยดึงออกมาเลยแล้วก็วัดความยาวจากประตูบ้านไปยังรั้วบ้านกันว่ามีความยาวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดความยาวของวัตถุหรือว่าตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งที่ก็มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ไม่ได้ไกลเป็นกิโลเมตรนะครับนะก็ประมาณสักไม่เกิน4-5 เมตรแล้วก็ใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดความยาวนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ได้ยาวมากเนี่ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดแต่ว่าถ้าเป็นระยะทางที่จากประตูบ้านไปยังรั้วบ้านหรือว่าอาจจะเป็นความสูงของตู้เก็บของอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็ยาวขึ้นมานิดนึงนะครับนะก็ตู้หนึ่งเนี่ยก็สูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วแหละขั้นต่ำเลยเมตรถึง2 เมตรนี่แหละตู้นะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องใช้ตลับเมตรในการวัดแล้วก็ความยาวของรั้วบ้านความยาวของความกว้างของห้องนอนอันนี้ความยาวของรั้วบ้านสมมติเรามีรั้วอยู่รอบบ้านเลยถ้าเราจะวัดความยาวเราคงไม่มานะเอาไม้บรรทัดมาไล่วัดทีละส่วนใช่ไหมครับคงไม่เนาะแล้วก็นี่เลยตลับเมตรยืดปื๊ดแล้วก็วัดเลยตลับเมตรนี่ยาวนะครับนะแล้วก็ความกว้างห้องนอนก็เช่นกันแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดได้เช่นเดียวกันต่อไปสายวัดตัวอันนี้คงจะถ้าใครที่บ้านอยู่ใกล้กับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเห็นแน่นอนแม่ค้าตัดเย็บเสื้อผ้าจะแขวนไว้ที่คอใช่ไหม อันนี้ชัวร์เลยก็เป็นเอกลักษณ์เขานะครับนะก็อันนี้ก็ใช้วัดสรีระสัดส่วนของร่างกายนะครับนะก็อาจจะเป็นรอบเอวเป็นแขนยาวเท่าไหร่ไหล่เรากว้างเท่าไหร่แล้วก็ขายาวแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็สมมติเราจะใช้สายวัดตัวตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปตัดเย็บเสื้อผ้าสัดส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็ต้องเอาสัดส่วนจากของเราไปก่อนโดยที่ใช้อุปกรณ์การวัดก็คือสายวัดตัวนี่แหละมาวัดสรีระตัวเราก่อนแล้วก็ค่อยไปตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้ถามว่าใช้วัดความยาวอย่างอื่นได้ไหมก็ได้แต่เขาก็ไม่นิยมใช้นะครับนะถ้าเกิดวัดความยาวอย่างเช่นความสูงของประตูบ้านเนี่ยเราก็ใช้ตลับเมตรนะครับนะจริงถ้าไอ้สายวัดตัวเนี่ยมันยาวถึงประตูบ้านแล้วก็ใช้วัดได้ครับแต่ว่าไม่นิยมใช้กันนะ เราอย่าทำอะไรที่มันผิดประหลาด กับคนอื่นเขานะครับ
อันสุดท้ายอันนี้ไม้เมตรอ่ะไม้เมตรแล้วก็มักนิยมใช้ในการวัดความยาวของผ้านะครับนะแปลกไหมเวลาที่เราใช้วัดสรีระตัวเราเนี่ยเราเวลาสมมติเราจะตัดชุดเสื้อผ้าเนี่ยเราจะใช้สายวัดตัวเพื่อวัดสรีระตัวเราแล้วเพื่อไปตัดเย็บผ้าแต่พอมาเป็นผ้าเนี่ยเรามักใช้ไม้เมตรนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ท็อปว่าไม้เมตรเนี่ยมันมีความแข็งเนี่ยเห็นไม้เมตรไหมครับนี่ไม้นี่เลยก็ความยาวอันนี้น่าจะยาว1เมตรไอ้ไม้เมตรตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดเหมือนไม้บรรทัดเลยครับบอกว่ากี่เซนติเมตรเซนติเมตรซึ่ง1 ไม้ 1 ไม้เนี่ยก็ยาวประมาณ1เมตรสาเหตุที่เขานิยมใช้วัดผ้ากันก็เพราะว่ามันมีความแข็งก็เลยสามารถที่จะแบ่งผ้าได้ง่ายครับทำเป็นเหมือนกับเราทาบไม้บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นหน้าสมุดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้าแล้วก็ใช้ไม้เมตรเนื่องจากผ้ามันใหญ่เราต้องใช้ไม้เมตรเนี่ยวางทาบกับผ้าแล้วก็อาจจะขีดแบ่งเส้นเพื่อที่จะตัดแบ่งผ้าต่างๆก็ได้หรือว่าจะทำศิลปะบนผืนผ้าโดยใช้ไม้เมตรเป็นตัววัดสัดส่วนก็ได้เช่นเดียวกันก็ประโยชน์ก็เยอะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความยาวต่างๆนะครับนะก็เลือกใช้ได้ตามความสมเหตุสมผลแล้วก็สถานการณ์นะครับนะเราคงจะไม่ใช้ไม้บรรทัดแล้ววัดความยาวจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็คงไม่มานะขนาดนั้นใช่ไหมครับอันนี้ล้อเล่นนะครับนะเอาใหม่อ่ะไปดูเนื้อหาต่อไปกันอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการอ่านค่าจากไม้บรรทัดอ่านยังไงสมมติพี่ท็อปจะอ่านกรรไกรอันนี้กรรไกรอันนี้เนี่ยยาวแค่ไหนซึ่งไม้บรรทัดอันนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับนะแล้วก็ดูจากปลายแหมสีขาวพื้นหลังก็ขาวมองไม่เห็นขอสีแดงแล้วกันครับแล้วก็ดูนะครับนะเริ่มต้นจากเลข0นะครับนะนี่จากปลายกรรไกรเนี่ยสุดที่เลข0แล้วก็วัดยาวไปเรื่อยๆมันยาวแค่ไหนตรงนี้ซึ่งเวลาเราอ่านไม้บรรทัดเนี่ยเลขตรงข้างบนเนี่ยคืออันนี้จาก0เซนติเมตรมานี้ก็เป็น1เซนติเมตรแล้วก็2เซนติเมตร3เซนติเมตร4เซนติเมตรส่วนเส้นปะปะเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับนะ1ขีดเท่ากับ1ขีดสมมติอันนี้ติดกับเลข0นะครับนะ1ขีดก็เท่ากับ1มิลลิเมตร2ขีดนี้เท่ากับ2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขีดที่มันเกยมามากที่สุดของแต่ละเส้นเนี่ยในกรอบนี้นะครับนะอันนี้คือบ่งบอกถึงว่ามันยาว5มิลลิเมตรครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเรียกว่ายาว1เซนติเมตรแล้วพอนับมาอีกชุดหนึ่งก็เป็น2เซนติเมตรแล้วถ้าเกิดว่ากรรไกรยาว2เซนติเมตรแล้วก็มีเกยมา1ขีดเนี่ยก็เท่ากับว่ากรรไกรยาว2เซนติเมตรกับ1มิลลิเมตรแต่รูปที่พี่ท็อปยกตัวอย่างเนี่ยกรรไกรยาวไปถึงนี่4เซนติเมตรแล้วก็กี่มิลลิเมตรครับนับสิ1 2 3 4 5ในเมื่อไม้บรรทัดอ่านค่าว่ายาว4เซนติเมตร5มิลลิเมตรนี่เราก็เขียนตอบได้ว่ากรรไกรเนี้ยยาว4เซนติเมตร5มิลลิเมตรและเขียนในรูปทศนิยมได้เท่ากับ 4.5 เซนติเมตรหลักการเขียนทศนิยมเดี๋ยวไปดูในเรื่องถัดไปนะครับนะก็เราก็เขียนเอาเลขที่หน่วยมากสุดเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าจุดทศนิยมนะครับแล้วก็เลขที่หน่วยน้อยสุดเนี่ยเอาไว้หลังจุดทศนิยมแล้วก็หน่วยที่เราใช้เนี่ยใช้หน่วยของค่าที่มากกว่านะครับนะในหน่วยเนี่ยเซนติเมตรเนี่ยมันมากกว่ามิลลิเมตรไม่ใช่มากกว่าสิเรียกว่าค่ามันยังไงอะใหญ่กว่าใช้คำว่าใหญ่กว่าแล้วกันใช่เดี๋ยวไปดูอีกสไลด์ถัดไปแล้วกันพี่ท็อปบรรยายไว้นะครับนะอันนี้เข้าใจว่า
เอาเป็นว่าเข้าใจว่าหน่วยเซนติเมตรเนี่ยมันมีค่าใหญ่กว่าหน่วยมิลลิเมตรแล้วกันเวลาเราเขียนทศนิยมแล้วก็ใช้หน่วยที่ใหญ่กว่ามาใช้นะครับนะเราจะไม่ใช้หน่วยที่เล็กกว่ามาใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องการเปรียบเทียบค่าของการวัดนะครับนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันสีขาวจะได้เหมือนกันอ่ะการเปรียบเทียบค่าการวัดนะสมมติพี่ท็อปมีเลข4เมตรกับ3เซนติเมตรในเมื่อหน่วยไม่เหมือนกันแล้วจะใช้วัดได้ยังไงเราก็ต้องทำหน่วยให้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับอ่ะแต่ดูความหมายของการเปรียบเทียบการวัดก่อนเราจะดูยังไงครับให้เราดูที่หน่วยของค่านั้นๆนะครับนะว่าค่าใดมีค่ามากกว่ากันนะในที่นี้ที่ท็อปเขียนเป็นสเต็ปมาแล้วนะครับนะว่าหน่วยกิโลเมตรเนี่ยมีค่ามากที่สุดเลยมากกว่าหน่วยเมตรและรองมาก็เป็นเซนติเมตรซึ่งเซนติเมตรเนี่ยหน่วยมีค่าเล็กกว่าเมตรแล้วก็มิลลิเมตรหน่วยมีค่าเล็กกว่าเซนติเมตรอันนี้ก็เป็นเรียงจากมากไปน้อยนะครับนะเรียงจากมากไปน้อยในเมื่อเขียนอันนี้4เมตรเปรียบเทียบกับ300เซนติเมตรเราต้องทำหน่วยเท่ากันก่อนใช่ไหมครับจะได้เปรียบเทียบค่ากันได้เนาะอ่ะไปดูค่า300เซนติเมตรกันเราทราบว่าอะไรครับถ้าพี่ท็อปอยากทำ300เซนติเมตรให้เป็นเมตรเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะอ่ะใครพอจะจำเรื่องการเปรียบเทียบบรรทัดยางกับพี่ท็อปได้บ้าง เชื่อว่าน้องอาจจะจำได้นะจำได้เถอะพี่ท็อปขอร้อง อ่ะเรารู้ว่าอะไรครับหน่วยเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงครับ1อะไร100เซนติเมตรนะพี่ท็อปย่อ cm นะครับย่อมาจากเซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรถ้าพี่ท็อปอยากรู้นะถ้าพี่ท็อปอยากรู้300เซนติเมตรมีค่าเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบบรรทัดยางใช่ไหมครับเทคนิคการจำการเปรียบเทียบบรรทัดยางพี่ท็อปทำไงนำตัวเลขนี้คูณกับตัวที่อยู่ทางขวาของบรรทัดแรกและหารด้วยตัวที่อยู่ทางซ้ายของบรรทัดแรกเราก็จะได้ว่า300คูณกับ1หารด้วย100อ่ะหน่วยเป็นเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้300คูณ1ได้300 300หารด้วย100สารตัด0เหลือเท่ากับ3เมตรอ่ะในเมื่อ300เซนติเมตรเท่ากับ3เมตรอย่างนี้วัดได้ไหมครับค่าอะไรมากกว่ากันค่า4เมตรมากกว่าอยู่แล้วอ่ะต่อไปอันนี้1,000เมตรกับ2กิโลเมตรอ่ะอันนี้ก็คนละหน่วยกันอีกแล้วใช้วัดได้ไหมวัดได้นะครับนะอ่ะอันนี้พี่ท็อปขอไม่แสดงวิธีทำนะครับนะซึ่งว่าเหตุผลเพราะมันง่ายอ่ะ1,000เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,000เมตร1,000เมตรนั้นยาวเท่า1กิโลเมตรอ่ะในเมื่อ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเท่า1กิโลเมตร1กิโลเมตรกับ2กิโลเมตรค่าอะไรมากกว่ากันครับก็2กิโลเมตรมากกว่าอยู่แล้วต่อไป500เมตรกับ 50,000 มิลลิเมตรเอาละสิเอาไงทำไงดีพี่ท็อปขอแปลง 50,000 มิลลิเมตรเนี่ยแปลงเป็นเมตรแล้วกันนะครับนะเรารู้ว่าอะไรบ้างครับเรารู้ว่าพี่ท็อปขอแปลงอันนี้เป็นเมตรแต่ว่าจากมิลลิเมตรเนี่ยพี่ท็อปขอแปลงเป็นเซนติเมตรก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆไล่จากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วค่อยไล่เป็นเมตรนะเรารู้ว่าอะไรร้องเพลงที่ท็อปเคยสอนสิ1,000เมตร1,000เมตรนั้นยาวเท่า1กิโลเมตร
10มิลลิเมตรยาวเท่า1เซนติเมตรนะเราได้คำได้คีย์เวิร์ดมาแล้ว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนขอเขียนย่อนะครับนะเท่ากับ1เซนติเมตรแต่ในที่นี้เป็น50,000เซนติเมตรนี่ค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำไงสไตล์พี่ท็อปคูณกันและหารด้วยตัวแรก50,000มันคูณด้วย1ก็ไม่เท่าขอไม่เขียนนะครับนะเพราะเลขอะไรคูณ1ก็มีค่าเท่ากันหารด้วย10เท่ากับเท่าไหร่5,000เซน5,000เซนติเมตรเรารู้ว่าคราวนี้พี่ท็อปขอทำเป็นเมตรได้ไหมครับเรารู้ว่าอะไรครับรู้ว่า100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรแล้วในที่นี้เรามีอะไรเรามี5,000เซนติเมตรนี้แปลงมาจาก50,000มิลลิเมตรนะครับนะ50,000มิลลิเมตรเท่ากับ5,000เซนติเมตรคราวนี้เอา5,000เซนติเมตรมาเทียบกับตารางเพื่อที่จะได้แปลงเป็นหน่วยเมตรแล้ว5,000เซนติเมตรล่ะเท่ากับกี่เมตรในเมื่อเรารู้ว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรตามเพลงใช่ไหม100เซนติเมตรยาวเท่า1เมตรนะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วถ้า5,000เซนติเมตรเราก็เทียบแต่ตารางเอา5,000คูณด้วย1หารด้วย100 5,000คูณ1หารด้วย100ตัด0ตัด0ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่50สรุปแล้ว50,000มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ50เมตรนะเทียบได้แง่แก่เลย500เมตรกับ50เมตรอะไรมากกันก็500เมตรอยู่แล้วอันนี้ก็เรื่องพูดถึงเรื่องการวัดนี่ก็มีการนำเทคนิคการเทียบบรรยัตยางเข้ามาใช้เยอะนะครับนะบอกได้เลยว่าเยอะแน่นอนต่อไปไปดูเนื้อหาต่อไปกันครับนี้เรื่องการเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมพี่ท็อปให้นิยามว่าอะไรครับให้เขียนค่าของหน่วยที่มีค่ามากกว่าไว้หน้าจุดทศนิยมและค่าที่หน่วยน้อยกว่าไว้หลังจุดทศนิยมและใช้หน่วยของค่าที่มากกว่าอันนี้ก็พูดเหมือนตอนที่วัดกันไกลเลยนะครับนะในที่นี้มีจุดทศนิยมให้จุดนึงเราจะเอาเลข4กับเลข500ไปใส่หน้าหลังดูยังไงบอกว่าให้เขียนค่าของหน่วยที่มีค่ามากกว่าไว้หน้าจุดหน่วยอะไรมากกว่ากันครับกิโลเมตรกับเมตรกิโลเมตรอยู่แล้วเราก็เอาเลข4เขียนไว้หน้าจุดทศนิยมแล้วก็500ก็ไว้หลังจุดทศนิยมซะแต่ทีนี้พี่ท็อปบอกให้นะครับนะว่าหลังจุดทศนิยมเนี่ยเลข0ไม่มีค่าไม่มีค่านะครับนะเราสามารถเขียนเป็น 4.5 อย่างนี้ก็ได้ค่าก็เหมือนกันแล้วทีนี้มันเป็น 4.5 แล้วเราใช้หน่วยอะไรครับใช้หน่วยกิโลเมตรหรือใช้เมตรใช้หน่วยกิโลเมตรนะครับนะเพราะว่าพี่ท็อปเขียนอยู่ว่าและใช้หน่วยของค่าที่มากกว่าในที่นี้มีกิโลเมตรแล้วก็เมตรซึ่งกิโลเมตรเนี่ยหน่วยใหญ่กว่าอยู่แล้วเราก็ใช้หน่วยกิโลกรัมเอ้ยไม่ใช่กิโลกรัมกิโลเมตรแหมมุกนะครับนะไม่ใช่มุกหรอกพูดผิดเองยอมรับ เสร็จแล้วง่ายๆเนาะไม่ยากนะ ANS อันนี้
ย่อมาจาก answer ที่แปลว่าคำตอบนะครับนะพี่ท็อปชินเสร็จแล้วเนาะอันนี้2,500เมตรอันนี้ถ้าจะเขียนในรูปทศนิยมนะครับนะพี่ท็อปขอเขียนแยก2,000เมตรกับก็เหมือนกับเป็นการรวมนะครับนะกับ500เมตร2,000เมตรกับ500เมตรถ้าพี่ท็อปเปลี่ยน2,000เมตรเนี่ยเป็น2กิโลเมตรได้ไหมครับได้นะครับนะเพราะว่า2,000เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ2กิโลเมตรชัวร์ๆเลยไม่มูนิ่มมันก็จะกลายเป็น2กิโลเมตรกับ500เมตรเขียนตัวใหญ่หน่อยพอเป็นงี้แล้วพี่ท็อปเขียนทศนิยมได้แล้วนะครับนะก็จะได้ว่าเท่ากับ 2.5 จะเติม0ข้างหลังหรือไม่เติมก็ได้ก็ค่าเท่ากันและหน่วยที่ใช้หน่วยอะไรครับใช้หน่วยกิโลเมตรหรือใช้เมตรใช้หน่วยกิโลเมตรนะครับนะเพราะว่าหน่วยกิโลเมตรใหญ่กว่าเมตรสังเกตว่าสไตล์การสอบวิท็อปนี่ไม่ได้มีศัพท์วิชาการอะไรมากมายนะครับนะก็พูดกันตรงๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับนะ ได้แล้ว2เราจะได้ว่า2,500เมตรมีค่าเท่ากับ2.5กิโลเมตรนั่นเองให้เวลาลอก2วิ เร็วมากพี่ท็อปมีปัญหากับการให้เวลาน้องลอกนะครับนะเพราะว่าพี่ท็อปไม่รู้น้องลอกเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าพี่ท็อปไม่สามารถรู้ได้พี่ท็อปไม่ได้นั่งเฝ้าน้องทุกคนนะครับนะเพราะว่าอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์พี่ท็อปไม่สามารถรู้ได้ว่าน้องเรียนตอนไหนน้องลอกเสร็จหรือยังเพราะพี่ท็อปมองไม่เห็นนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยน่าเสร็จแล้วแหละอันนี้92,000มิลลิเมตรพี่ต้องขอเขียนแยกนะครับนะเป็น90,000มิลลิเมตรกับ2,000มิลลิเมตรพอเขียนแยกกันแล้วพี่ท็อปขอเปลี่ยนหน่วย90,000มิลลิเมตรอันนี้พี่ท็อปขอทำเป็นเมตรนะครับนะทำยังไงมาไล่ทำทีละสเต็ปก่อนนะครับเรารู้ว่าหรือว่าอะไร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรแล้วถ้าพี่ท็อปมี90,000เซนติเมตรล่ะเอ้ยไม่ใช่90,000มิลลิเมตรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา90,000คูณ1หารด้วย10ใช่ไหมตามสไตล์พี่ท็อปอันนี้คูณกันและหารด้วยตัวแรกก็เท่ากับ90,000คูณ1หาร10มีค่าเท่ากับ9,000เซนติเมตรในเมื่อมันมีค่าเท่ากับ 9,000 เซนติเมตรแล้วพี่ท็อปแปลงเป็นเมตรได้ไหมครับเรารู้ว่า100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรงั้นพี่ท็อปมี
อันนี้จากอันนี้พี่ท็อปมี9,000เซนติเมตรนะพี่ท็อปขอเขียนเครื่องหมายลูกน้ำนะครับนะเพราะมันเขียนเหมือนกันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วก็เอา9,000คูณ1หารด้วย100ใช่ไหมตามสไตล์พี่ท็อปเทียบจากตารางอ่ะ9,000หาร100มีค่าเท่ากับ90เมตรอ่ะอันนี้พี่ท็อปเขียนไว้นะครับนะอันนี้เท่ากับ90เมตรและอันนี้2,000มิลลิเมตรนะวิธีนี้พี่ท็อปให้น้องลอกไปก่อนเดี๋ยวท็อปต้องลบนะครับนะเพราะว่าที่ไม่พออ่ะให้เวลาลอกสัก1นาทีน่าจะทันอ่ะน่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จยังเสร็จไม่เสร็จไม่รู้เตรียมยังลบรอ อ่ะน่าเสร็จแล้วเนาะถ้ายังไม่เสร็จลอกเพื่อนนะครับนะเชื่อว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งนี่แหละลอกเสร็จแล้วขอลบเลยนะครับงั้นเวลาทำไปก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่น้องต้องฟังเนี่ยก็ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งจดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรู้เก่าๆอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องการเปรียบเทียบอัตยาน้องก็จดไปดูไปก็ได้นะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะแล้วขอลบเลยนะครับลบหมดแล้วจาก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรแล้ว2,000มิลลิเมตรล่ะ2,000มิลลิเมตรจะมีค่าเท่าใดก็สไตล์พี่ท็อปการเทียบจัตยางให้เขียนสิ่งที่เรารู้ไว้บรรทัดแรกโดยที่เอาหน่วยที่เราต้องการทราบไว้ทางขวามือนะครับนะวิธีการคำนวณเราก็เอาเลขที่เราอยากจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยคูณเลขที่อยู่ทางขวามือของบรรทัดแรกแล้วหารด้วยเลขอยู่ทางซ้ายมือของบรรทัดแรกนี่เลยเทคนิคการจำพี่ท็อปก็คูณ1และหารด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ200เซนติเมตรนะครับนะ200เซนติเมตรพอได้200เซนติเมตรแล้วถ้างี้พี่ต้องขอเปลี่ยน200เซนติเมตรเป็นเมตรได้ไหมครับได้นะเรารู้มาว่าอะไรรู้มาว่า100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองงั้นถ้า200เซนติเมตรอันนี้ก็ไม่ต้องคำนวณเลยดูก็รู้นะครับนะในเมื่อ100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรถ้า200เซนติเมตรก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็200จริงๆพี่ท็อปผิดทำให้ละเอียดดีกว่านะครับนะน้องจะได้เข้าใจก็เหมือนเดิมเลยคูณกันและหารด้วยตัวแรกก็มีค่าเท่ากับ2เมตรเพราะว่า200หารด้วย100ก็เท่ากับ2เมตร
ในเมื่อ2,000มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ2เมตรดังนั้นอันนี้ขอใช้ปากกาอีกสีหนึ่งนะครับนะขอใช้สีอะไรดีสีแดงแล้วกันตัดกันดีเดี๋ยวขอตอบตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะได้ว่าเป็น90เมตรกับ2เมตรก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ90เมตรกับ2เมตรอันนี้บวกกันได้นะเพราะว่าหน่วยมันเหมือนกันแล้วก็บวกกันได้ก็เท่ากับ92เมตรอันนี้จริงพี่ท็อปนึกว่าคำนวณออกมาแล้วมันจะเป็นทศนิยมนะครับนะจริงแล้วอันนี้ไม่มีทศนิยมแต่เป็นเลขตรงตัวเลขท่วนๆเลยความจริงเราจะใช้92,000มิลลิเมตรมาเทียบเนี่ยตายางอันนี้เลยก็ได้นะครับนะแต่ว่าพี่ท็อปคิดโจทย์เองแล้วก็แสดงสดเลยไม่คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นเลขท่วนขนาดนี้แล้วก็เป็นเทคนิคในการแปลงหน่วยก็ใช้ในการสอบได้ครับอ่ะเสร็จแล้วไปดูเนื้อหาต่อไปกันนะฮะอันนี้เป็นหัวใจของการวัดเลยครับการคำนวณการคำนวณของการวัดนะครับนะอ่ะมาดูนะครับ15เมตร37เซนติเมตรบวกกับ10เมตรกับ53เซนติเมตรวิธีการบวกตั้งหน่วยเนี่ยเราต้องตั้งหน่วยเมตรให้ตรงกันนะครับนะแล้วก็หน่วยเซนติเมตรให้ตรงกันแล้วก็เมตรบวกกับเมตรแล้วก็เซนติเมตรบวกกับเซนติเมตรนะครับนะอ่ะมาบวกเซนติเมตรกันก่อน7บวก3ได้เท่าไหร่ครับ7บวก3ได้10ก็ใส่10ทด13บวก5ได้8ทด1เป็น9ต่อไปเมตรก็15บวกกับ10บวกกันทีละหลักก่อนนะครับ5บวก0ได้5 1บวก1ได้2งั้นสรุปคราวนี้ตอบว่าอะไร25เมตร90เซนติเมตรอันนี้ข้อแรกนะครับนะการคำนวณของการค่าของการวัดยังง่ายอยู่เดี๋ยวได้เจอของยากแน่นอนหนีไม่พ้นนะครับนะน้องได้เจอแน่นอนนะไปดูข้อต่อไปกันครับจะเป็นการบวกอยู่นะนี่40เมตรกับ35เอ้ยไม่ใช่แล้ว35เซนติเมตรนะครับ40เมตรกับ35เซนติเมตรบวก20เมตรกับ70เซนติเมตรนะเรามาบวกกันนะครับ7บวก7ได้มี7บวก7 7บวก0ได้7 3บวก7ได้10แล้วก็40บวก20อันนี้บวกเลยแล้วกันได้เท่ากับ60แต่มีแต่นะครับนะเนื่องจากว่าในหน่วยของเซนติเมตรเนี่ยอันนี้มีค่าเท่ากับ107เซนติเมตรใช่ไหมครับจากสมบัติความเท่ากัน100เซนอันนี้ลอกตามพี่ท็อปได้เลยนะครับนะไม่ต้องร้อยเขียนเสร็จนะครับ100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรในเมื่อมันมีค่าเท่ากับ1เมตรแล้วพี่ท็อปย้ายอันนี้วงกลมให้เลยพี่ท็อปย้าย100ฝั่งนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ฝั่งเมตรนี่นะครับนะในเมื่อพี่ท็อปย้าย100เซนติเมตรไปอยู่ฝั่งเมตรซึ่ง100เซนติเมตรมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เมตร
ดังนั้นมันไปบวกกับ60เมตรมันก็จะกลายเป็น61เมตรแล้วตรงนี้ก็เหลืออะไรครับเหลือ7เซนติเมตรอันนี้เข้าใจไหมครับเนื่องจากว่า37กับ70เซนติเมตรเนี่ยบวกกันได้107เซนติเมตรอ่ะมาได้107เซนติเมตรพี่ท็อปแบ่งเอา100เซนติเมตรที่อยู่ใน107เนี่ยไปบวกกับนี้ไปบวกกับฝั่งเมตรซึ่ง100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจากเป็น60เอา100เซนติเมตรไปบวกกับ60เมตรแต่เราต้องแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับนะทำยังไงก็100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรใช่ไหมในเมื่อ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรที่เราก็เอา1เมตรเนี่ยที่แปลงมาจาก100เซนติเมตรมาบวกกับ60เมตรตรงนี้ก็จะกลายเป็น61เมตรแล้วอย่างข้อนี้ก็ตอบถ้าเกิดเอาให้ถูกนะครับนะก็ควรจะตอบ61เมตร7เซนติเมตรตรงนี้เข้าใจไหมครับอธิบายใหม่เนาะเนื่องจากว่า100เซนติเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เมตรใช่ไหมครับเราก็ทำหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรซึ่ง100เซนติเมตรที่อยู่ใน107เนี่ยพี่ท็อปแบ่งออกมาเลยเขียนแยกนะครับนะ107เนี่ยมีค่าเท่ากับ100บวกกับ7ซึ่ง100ส่วนนี้พี่ท็อปเอาไปรวมกับฝั่งเมตรฝั่งนี้แต่ไม่ได้เอา100ไปบวกแล้วเป็น160ไม่ใช่นะครับนะพี่ท็อปแปลงหน่วยก่อนเนื่องจากอันนี้มันเป็นหน่วยเซนติเมตร100เซนติเมตรแปลงหน่วยเป็นเมตรก็มีค่าเท่ากับ1เมตรเมตรเดียวใน100เซนติเมตรตรงนี้แปลงหน่วยเป็น1เมตรแล้วก็ไปบวกกับ60เมตรก็จะกลายเป็น61เมตรแล้วก็7เซนติเมตรก็เหลือมันอยู่แค่7เพราะว่า100ส่วน100เนี่ยมันถูกไปรวมกับฝั่งเมตรแล้วอธิบายนี้เข้าใจนะครับนะพี่ว่าน้องน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าที่ท็อปอธิบายอย่างละเอียดมากเลยถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ถามหลังไมค์ได้นะครับนะพี่ท็อปยินดีให้คำปรึกษาครับไปดูข้อต่อไปกันอันนี้เป็นการลบแล้วนะครับการลบอันนี้ก็ยุ่งยากขึ้นมานิดนึง150กิโลเมตร30เมตรลบกับ40กิโลเมตรกับ150เมตรวิธีการลบก็เหมือนกับการบวกครับเราต้องตั้งหน่วยให้ตรงกันก่อนหน่วยกิโลเมตรก็ลบหน่วยกิโลเมตรหน่วยเมตรก็ลบกับหน่วยเมตรซึ่ง30เมตรเนี่ยลบ150เมตรไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นทำไง30เมตรก็ต้องไปขอยืมจาก150กิโลเมตรมาก็ขอยืมไป1พอขอยืมไป1 150กิโลเมตรก็เหลือแค่149กิโลเมตรนะมันขอยืมมา1กิโลเมตรขอยืมมา1กิโลเมตรก็กลายเป็น130เมตรหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับนะ1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรอันนี้จำเลยนะครับนะมีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรเมื่อ1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรแล้วในเมื่อ150เนี่ยยอมให้30เมตรเนี่ยยอมให้เป็น1ให้เป็น1กิโลเมตร1กิโลเมตรนี้มาอยู่ในฝั่งของเมตรตัว1กิโลเมตรก็ต้องแปลงหน่วยเป็นเมตรนะครับนะ1กิโลเมตรก็เท่ากับ 1,000 เมตรก็กลายเป็นว่า150กิโลเมตรเนี่ยให้มา 1,000 เมตรเพราะมันให้มา1กิโลเมตรแล้วเราแปลงหน่วยเป็นเมตร1กิโลเมตรก็มีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรแล้วก็ไปบวกกับ30ก็คือตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ1,030เมตร
จาก30เมตรนี้กลายเป็น1,030เมตรแล้วนะครับนะลบ150ได้ยังลบได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้พี่ท็อปขอลบแล้วเขียนให้รู้เรื่องหน่อยได้เท่ากับ1,030เมตรเพราะว่าบวกมาบวกเพิ่มมา1,000เมตรมาจาก1กิโลเมตรจากฝั่งนี้นะครับนะในเมื่อมันเป็น1,030เมตรแล้วใช้ลบ150ได้ยังได้แล้วได้เท่าไหร่1,030ลบ150มีค่าเท่ากับ880เมตรอันนี้149กิโลเมตรลบ40กิโลเมตรก็ลบได้นะครับนะเพราะว่าตัวบนมากกว่าตัวล่างก็เหลือเท่าไหร่149ลบ40 109งั้นสรุปข้อนี้ตอบ109กิโลเมตร880เมตรอาจจะยากตรงนี้แต่ก็ไม่ยากมากนะครับนะรอเสร็จยังครับอาจจะรอเสร็จแล้วเนาะมาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วแบบฝึกหัดอันนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ว่าเราต้องจำสมบัติความเท่ากันของหน่วยเมตรเนี่ย1,000เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตร100เมตรเท่ากับกี่ไม่ใช่100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรอะไรประมาณนี้เพราะว่าในข้อสอบไม่มีให้ดูนะครับนะก็ต้องจำให้ได้เองจากข้อ1ความยาว3วาเท่ากับกี่เมตรข้อ1เราต้องรู้ก่อนว่าแล้ว1วาเท่ากับกี่เมตรใช่ไหมฉันบอกให้แล้วกัน1วาเท่ากับ2เมตรนะครับนะแล้วก็เทียบประดับตะยางจาก1วาเท่ากับ2เมตรงั้นถ้า3เมตรเอ้ยไม่ใช่อันนี้ลืมเขียนหน่วยงั้น3วาก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็3คูณ2แล้วหารด้วย1ใช่ไหม3คูณ2หารด้วย1มีค่าเท่ากับ6เมตรนี่ได้คำตอบแล้วก็ตอบเท่าไหร่ตอบ6เมตรนะครับนะ1วามีค่าเท่ากับ2เมตรงั้นถ้า3วาก็เอา3ไปคูณกับ2ก็ได้เท่ากับ6เมตรลอกไปดูข้อต่อไปกันครับระยะทาง 3,000 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรเท่ากี่กิโลเมตรอันนี้ยากไหมไม่ยากเนาะหรือเปล่ายากครับพี่ไม่ยากครับง่ายคิดว่ามันง่ายสิเราจะได้ทำได้จากสมบัติความเท่ากันของเมตรกับกิโลเมตรว่าไงครับ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรแล้วถ้า 3,000 เมตรล่ะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เอาจากสไตล์พี่ท็อปเอา 3,000 คูณกับ1และหารด้วย 1,000 3,000 คูณ1หารด้วย 1,000 ก็มีค่าเท่ากับอันนี้0 3ตัวตัด0 3ตัวได้เลยก็กลายเป็น 3,000 หารด้วย 1,000 ก็เหลือ3กิโล
เมตรกิโลเมตรไม่ใช่กิโลเมตรสรุปตอบข้อไหนเอาเมาส์ไปไหนอ่ะอ๋อเมาส์ไม่ขยับก็ตอบขอควาย3 กิโลเมตรดูข้อต่อไปกันความยาว100 เมตรเท่ากับกี่วาคราวนี้เริ่มสลับกันแล้วนะครับนะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า2 เมตรเนี่ย2 เมตรเท่ากับ1 วางั้นถ้าเกิด100 เมตรล่ะเท่ากี่วาก็สไตล์พี่ท็อปวิธีเทียบตะยางเขียนสิ่งที่ทราบทั้ง2 หน่วยไว้บรรทัดแรกโดยที่นำหน่วยที่ต้องการทราบเนี่ยไว้ทางขวามือแล้วเราก็เอาเลขต้องการแปลงค่าเนี่ยเขียนฝั่งนี้แล้วก็คูณกับตัวเลขที่อยู่บรรทัดแรกทางขวาและหารด้วยตัวที่อยู่บรรทัดแรกทางซ้ายอันนี้สไตล์พี่ท็อปนะแต่ว่าวิธีคิดเขาคิดกันอย่างนี้ครับแต่ว่าการท่องจําพี่ท็อปจําอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนสอนยังไงนะแต่พี่ท็อปจําอย่างนี้มาพี่ท็อปก็เอามาถ่ายทอดทั้งน้องแบบนี้ซึ่งมันใช้คำนวณถูกต้องครับไม่มีผิดแน่นอน ก็เอา100คูณ1และหารด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ50วาใช่ไหมเพราะว่า2หาร100ก็เหมือนครึ่งหนึ่งของ100ก็เท่ากับ50วาก็ตอบกอไก่ได้เลยลอกไปนะเสร็จแล้วนะครับนะความยาว6 เมตรยาวกว่าค่าในข้อใดก่อนอื่นเราก็ต้องทำไงครับแปลงหน่วยของแต่ละช้อยเนี่ยให้เป็นเมตรดีกว่าไหมแปลงหน่วยแต่ละช้อยให้เป็นเมตรดีกว่าเนาะจากกอไก่ทำทีละข้อเลยกอไก่700 เซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่เมตรครับอันนี้พี่ท็อปขอไม่แจกแจงนะครับนะ700 เซนติเมตรเท่ากี่เมตรครับ100 เซนติเมตรเท่ากับ1 เมตรถ้า700ล่ะก็7 เมตรไง7 เมตรดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับนะเพราะว่า6 เมตรยาวกว่า7 เมตรไหมก็ไม่ยาวก็กากบาทไปต่อไป4วาข้อขอใคร4วามีค่าเท่าไหร่กี่เมตรครับ1วาเท่ากับอันนี้ขอใครขอแจกแจงแล้วกันนะครับนะ1วาเท่ากับ2เมตรงั้นถ้า4วาก็เท่ากับ4คูณ2หาร1เท่ากับ8เมตรในเมื่อ4วาเท่ากับ8เมตรแล้ว6เมตรยาวกว่าไหมก็ไม่ยาวกว่างั้นก็ไม่ใช่ข้อขอควายข้อขอควายก่อนจะคำนวณข้อความมาดูข้ององงูก่อนนะครับนะงองูนี่แปลงเป็นหน่วยเมตรทำได้ไหมงองู5 กิโลเมตรเรารู้มาว่า1 กิโลเมตรเนี่ย1 กิโลเมตรเท่ากับ1,000 เมตรงั้น5 กิโลเมตรล่ะก็เท่ากับ5,000 เมตรถูกไหมในเมื่อ1 กิโลเมตรมันเท่ากับ1,000 เมตรงั้น5 กิโลเมตรก็เท่ากับ 5,000 เมตรดังนั้น5,000ยาวกว่า6 เมตรไหมครับก็ยาวกว่าดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่โจทย์ถามว่า
ความยาว6เมตรเนี่ยยาวกว่าค่าในข้อใดซึ่งมันที่ท็อปแจกแจงมาเนี่ยมันผิดหมดเลยอันนั้นก็ตอบข้อนี้ถูกไหมครับถูกอยู่แล้วเพราะว่าแค่100มิลลิเมตรเนี่ยยังไม่ถึงเมตรเลยแน่นอนดังนั้น6เมตรยาวกว่า100มิลลิเมตรแน่นอนนะครับนะก็ตอบข้อคอควายให้ลอก5วิเป็นปัญหาอะไรกับเวลาในการให้น้องลอกก็ไม่รู้นะครับนะน่าเสร็จแล้วเนาะดูข้อ5กันข้อ5ครับห้องหนึ่งกว้าง4วาห้องนี้กว้างกี่เมตรห้องนี้กว้างกี่เมตรนะเทียบไปจากตารางกันจาก1วาเท่ากับ2เมตรแล้ว4วาล่ะเท่ากับกี่เมตรก็4คูณ2แล้วหารด้วย1ถูกไหม4คูณ2แล้วหารด้วย1ก็เท่ากับ8เมตรใช่ไหมครับเพราะว่า4คูณ2ได้8 8เมตรตอบข้อไหนข้อขอไข่นี่นะข้อนี้ไม่ยากเนาะรอแป๊บเดียวแต่ก็พี่จะก็จะให้เวลาอ่ะไม่รีบนะครับนะอันนี้มี10ข้อนะครับเหลืออีก5ข้อไม่เป็นไรเวลาเหลือน้องบอกเหลือหรอพี่อ่ะเสร็จแล้วแหละดูข้อต่อไปข้อ6กันข้อ6อันนี้ไม่มีคำนวณนะครับนะเป็นความเข้าใจเครื่องมือในข้อใดใช้วัดความยาวข้อกไก่เครื่องช่างสองแขนมีช่างสองแขนเราวัดความยาวได้ไหมครับไม่ได้นะครับนะข้อขอใครเครื่องช่างสปริงเราจะช่างสปริงเราจะช่างน้ำหนักหรือวัดความยาวครับเราจะวัดความยาวเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่างเลยข้อควายไม้เมตรใช่ไหมก็วัดได้งั้นไปดูอีกข้ององูเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักนี้วัดความยาวไม่ได้ดังนั้นก็ข้อคอควายอันนี้ถ้าข้อในถ้าใครทำข้อนี้ผิดนี่พิจารณานะครับนะ ไปดูข้อ7กันอันนี้ก็ไม่ได้คำนวณแต่ว่าเป็นความเข้าใจจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านพี่ท็อปเองจากจังหวัดสุพรรณบุรีถึงกรุงเทพระยะทาง150ควรมีหน่วยเป็นอะไรควรมีหน่วยเป็นอะไรควรมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรไหม150มิลลิเมตรนี่ยังก้าวไม่ถึงหน้าปากซอยเลยครับเซนติเมตรไม่ใช่แน่นอนเมตรโอ้ไม่ใช่กิโลเมตรเฮ้ยกิโลเมตรแน่นอนระยะทางไกลจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งเนี่ยใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับนะกิโลเมตรถูกต้องข้อ7ตอบงองูใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรเพราะว่าเป็นระยะทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันไกลมากก็ต้องเป็นกิโลเมตรไปดูข้อ8กันข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตรข้อกอความสูงของโต๊ะโอ้โต๊ะไหนจะสูงยาวเป็นกิโลครับคงไม่มีนะครับนะข้อขอไข่ระยะทางจากประตูบ้านถึงรั้วบ้านอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนะแหมบ้านใครจะกว้างเป็นกิโลคงไม่มีนะครับนะข้อคอควายระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ข้อนี้ใช่แน่นอนตอบคอควายเลยนะครับนะแต่ขออ่านงงูหน่อยความกว้างของห้องนอนห้องนอนกว้างเป็นกิโลเมตรเลยเหรอครับเป็นไปไม่ได้นะครับนะคงไม่มีใครสร้างบ้านห้องกว้างขนาดนั้นก็ตอบข้อขอควายระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เราใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรแน่นอนอยู่แล้วไปดูข้อ10กันแหมเป็นความเข้าใจมาเรื่อยนึกว่าข้อ10จะเป็นความเข้าใจใช่ไหมอย่าหวังเป็นคำนวณ7,000เมตร
เท่ากับกี่กิโลเมตรอ่ะข้อนี้เราขอคำนวณให้ดูนะครับเมื่อ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรดังนั้น7,000เมตรก็เท่ากับก็7,000ต่อตายพี่ท็อปนำเลขที่เราต้องการทราบค่าคูณกับเลขทางขวามือของบรรทัดแรกหารด้วยเลขทางซ้ายมือของบรรทัดแรกคูณ1หาร1,000เท่ากับเท่าไหร่0ตัด0นะเท่ากับ7กิโลเมตรตอบข้อไหนไม่มีข้อถูกแต่ไม่มีอะไรแล้วน้องก็ให้ช้อยอยู่คอควาย7กิโลเมตรนี่นะก็คอร์สนี้ก็จบแล้วนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอที่5นะครับนะเรื่องการวัดก็หวังน้องน่าจะได้ความรู้ไม่มากไม่น้อยนะครับนะเกี่ยวกับการวัดก็เนื้อหาก็อาจจะดูยากไหมแต่มันก็เป็นเนื้อหาที่น้องต้องเรียนนะครับนะพี่ท็อปก็ไม่บอกแล้วกันว่าเรื่องนี้ง่ายหรือยากแต่ก็เอาเป็นว่าพี่ท็อปก็ยินดีช่วยน้องเต็มที่นะครับสู้ๆขอน้องโชคดีการทำข้อสอบครับบ๊ายบาย